แปรงฟันเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายนะครับวันนี้หมอตี้จะมาคุยเรื่องแปรงฟันกันครับสวัสดีครับหมอตี้นะครับนักแพทย์อานนท์เมืองวันนี้หมออยากจะคุยเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับทุกวันนี้ที่หมอยังมีคนไข้นะครับฟันผุมาหาหมออยู่นะครับเกิดจากเรื่องอะไรครับเรื่องคนไข้นะครับแปรงฟันได้ไม่มีคุณภาพครับไม่ใช่ปัญหาคือคนไข้ไม่แปรงฟันนะครับคนไข้หมอที่ฟันผุมาเนี่ยส่วนใหญ่ถามไปเลยครับ 99.99 ครับแปรงฟันทุกคนครับแต่ทำไมฟันยังผุนะครับสาเหตุก็คือแปรงไม่สะอาดไงครับบางคนนะคิดว่าเรื่องการแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะหมอก็พยายามนึกย้อนหมอไม่ว่ายุคนี้เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วในตำราสุขศึกษาที่เราเรียนกันในโรงเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับก็มีวิธีสอนวิธีแปรงฟันแต่หมอบอกเลยนะตำราที่หมอเรียนตอนที่เป็นทันตแพทย์กับวิธีการแปรงฟันที่เรียนอยู่ในตำราสุขศึกษามันไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าแปรงฟันแต่ยังไงจะทำคุณหมอของคุณดูแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์เลยว่าเฮ้ยวิธีการแปรงฟันมันมีมากมายหลายชนิดขนาดนี้เลยเหรอแปรงยังไงให้สะอาดนะครับเหลือที่หนึ่งคือวิธีแปรงนะครับหมออยากจะบอกเลยว่าที่พลาดกันมากๆแล้วเจอประจำเลยนะแปรงฟันจนทำให้ฟันไม่สะอาดแล้วก็ฟันสึกด้วยคือแปรงอย่างนี้สีไวโอลินคืออย่างนี้ครับเคยเห็นไหมถามตัวเองเลยนะตัวนี้แปรงนี้ไหมนะครับมีแปรงเข้าไปนะครับแล้วแปรงนี้เดี๋ยวพอทำให้ดูสมมตินี่เป็นปากหมอเนี่ยแปรงท่าได้เนี่ยเนี่ยท่าเนี้ยเนี่ยดูนะครับท่านี้ท่านี้ท่านี้แหละครับมหันตภัยภายไลฟ์ซึนามิของการแปรงฟันเลยคือมันจะทำให้คอฟันของเราสึกได้ง่ายมากนะครับนี่เลยแปรงอย่างนี้นี่สะอาดไหมบอกได้เลยไม่สะอาดหรอครับสึกไหมบอกเลยสึกครับแล้วเราก็จะพบว่าคอฟันเราเนี่ยตรงระหว่างรอยต่อกับฟันจะเหงือกเราก็จะสึกเป็นริมเข้าไปเหมือนถูกขวานจามต้นไม้เข้าไปนี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คอฟันสึกนะครับทีนี้ถามหมอว่าแล้วหมอครับแล้วแปรงฟันยังไงล่ะครับถึงมันจะถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำนะถ้ามีโอกาสได้พบกับคุณหมอฟันประจำตัวของเราลองถามดูว่าคุณหมอครับแนะนำวิธีการแปรงฟันที่เหมาะสมกับผมหน่อยครับเพราะจริงๆเนี่ยการแปรงฟันดูเหมือนง่ายจริงไม่ง่ายนะเฉพาะชื่อนะสมัยผมหมอเรียนนะท่าทางในการแปรงฟันต่างๆมีชื่อท่าบอกเลยนะคล้ายๆกับว่ายน้ำมีท่ากบฟรีสไตล์ผีเสื้อแปรงฟันก็มีท่าเหมือนกันนะครับแต่หมอขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจและแนะนำวันนี้สองท่ามาตรฐานท่าหลักที่แบบใช้ได้ง่ายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพในการแปรงฟันได้ดีท่าที่1เลยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังพอสามารถควบคุมมือได้ปกติเลยนะแล้วก็เป็นท่าที่หมอว่าสำหรับหมอรู้สึกว่ามันเวิร์กมากที่สุดแล้วนะครับในเว็บไซต์คณะทันแพทย์มหิดลก็สอนท่านี้ไว้แต่ว่าลองดูว่าเราจะชอบหรือเปล่าท่านี้เลยนะครับคือเขาเรียกว่าท่าขยับปัดนะครับเราเลือกแปรงก่อนเลยอันดับแรกเลยให้เลือกแปรงขนตรงไม่ต้องเลือกขนแปรงซิกปัดแซกซิกไปซิกมานะขนแปรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เอาขนตรงอย่างเงี้ยนะครับนะเราจะวางแปรงเข้าไปนะครับโดยที่ให้ขนแปรงเนี่ยนะครับเข้าไปหาฟันนะครับแต่ไม่ได้ตั้งฉากเข้าไปหาผิวฟันตรงๆให้เอียง45องศาขนแปรงชี้ลงไปที่ขอบเหงือกรอยต่อระหว่างเหงือกกับฟันแบบนี้นะครับการวางลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้ขนแปรงเนี่ยสามารถเข้าไปซอกซอนบริเวณขอบเหงือกร่องเหงือกตรงนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราวางขนแปรงเข้าไปแล้วนะครับให้เราขยับสั้นๆเป็นระยะทางสั้นๆ 1-2 มมเท่านั้นเองหรือภาษาหมอเรียกว่าไม่ได้ขยับแต่ขยี้ครับคือวางขนแปรง45องศาเข้าหาขอบเหงือกนะครับขยี้เบาๆนะครับแล้วก็ปัดนะครับฟันล่างเราวางหาขอบเหงือกล่างแล้วเราขยับแล้วก็ปัดขึ้นฟันบนนะครับพอเราวางเข้าไปเราเอียงมุมขึ้นไป45องศาหาขอบเหงือกบนขยับแล้วก็ปัดลงนี่คือท่าแปรงทำให้ดูนะนี่ดูอีกทีนึงวาง45องศาแนบเหงือกขยับปัดแนบเหงือกขยับปัดเนี่ยครับแปรงครั้งนึงก็จะได้ประมาณสัก3ซี่อย่างนี้2 3ซี่แล้วเราก็ขยับแปรงไปอีกนิดนึงนะขยับไปทีละซี่ขยับปัดไปขยับไม่กี่ทีมันก็ครบทุกด้านแล้วอันนี้เป็นท่ามาตรฐานที่1คือขยับปัดนะครับใช้สำหรับการแปรงทั้งด้านนอกและด้านในด้านในคือได้แก่ด้านเพดานปากของฟันบนและด้านลิ้นของฟันล่างเราจะวางเอียงศีรษะเข้าไปหาขอบเหงือกขยับแล้วปัดนะครับแต่ด้านบทเคี้ยวอันนี้ง่ายหน่อยวางลงไปนะครับแล้วก็ขยี้นะครับบนด้านบทเคี้ยวตรงๆอย่างนี้เลยแต่ไม่แนะนำให้ลากยาวๆอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เกิดแรงที่มากเกินไปอาจจะทำให้ไม่สะอาดแล้วก็ฟันสึกได้ง่ายด้วยให้ขยี้สั้นๆแล้วค่อยๆยกแปรงเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆสำหรับบริเวณฟันหน้านะครับด้านในเราอาจจะตั้งแปรงวางอย่างนี้แนวนอนไม่ได้ให้ตั้งแปรงเป็นแนวตั้งแบบนี้เข้าไปแล้วก็สามารถนะครับขยับขึ้นลนปัดอย่างนี้ได้เลยนะครับฟันล่างก็เช่นเดียวกันวางแปรงเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นลงปัดด้านในของฟันอย่างนี้ได้เลยนี่คือท่าที่1ท่าขยับปัดนะครับท่าที่2บางคนบอกขยับแล้วปัดเนี่ยมันคิดมันเมื่อยข้อมืออีกท่านึงนี่ง่ายที่สุดแล้วง่ายแบบหมอไม่รู้ว่าจะมีท่าอะไรที่มันง่ายกว่านี้แล้วนะครับ
วิธีนะครับทำยังไงวางแป้งเข้าไปนะครับจะให้ดีนะครับจะวางตรงก็ได้แต่ถ้าหมอแนะนำวางเอียงนิดนึง4ทับ3เข้าไปหาขอบเงือกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ต้องขยับแล้วปัดแล้วครับคราวนี้คลึงท่าที่2เรียกว่าท่าคลึงนะครับวางไปแล้วหมุนเป็นวงกลมเหมือนเวลาเราทายาหม่องอย่างเงี้ยคลึงเป็นวงกลมสั้นๆที่ผิวฟันอย่างนี้ดูนะครับวางแป้ง4ทับ3เข้าหาขอบเงือกแล้วก็คลึงหมุนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆขยับแป้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นมั้ยเนี่ยไปเรื่อยอันนี้ก็มีอีกท่านึงที่มันอาจจะประสิทธิภาพไม่เท่าท่าแรกแต่หมอว่าเป็นท่าที่ก็พอใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ไม่เมื่อยวางเข้าไปแล้วก็หมุน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 ไปเลยเขาเรียกว่าท่าคลึงนะครับส่วนด้านบทเชี่ยวทำท่าเหมือนเดิมด้านในทำเหมือนเดิมนะครับส่วนเพดานปากและด้านลิ้นก็คลึงได้เหมือนกันนี่คือ2ท่า1ขยับปัด2คลึงส่วนท่าอื่นๆอย่างเช่นคนไข้เหงือกร่นเพิ่งไปผ่าตัดเหงือกมาอันนี้แนะนำนะครับลองปรึกษากับคุณหมอฟันใกล้บ้านดูว่าสภาวะฟันของเราควรจะใช้อะไรเห็นไหมเรื่องแปรงฟันง่ายไหมไม่ง่ายนี่หมอเพิ่งพูดถึงวิธีแปรงนะครับอันที่2ขอฝากไว้นิดนึงนะเลือกการเลือกแปรงสีฟันนะครับเลือกแปรงสีฟันที่ขนนะครับไม่แข็งจนเกินไปถามว่าขนแข็งจนเกินไปเกิดจากมันจะทำให้เกิดอะไรฟันจะสึกรวดเร็วมากนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าขนแข็งไป1 filling 2คืออะไรถ้าเราแปรงแล้วเสียงมันดังมากเนี่ยบางทีมันก็ขนแข็งนะครับเสียงมันจะดังหรือบางทีใช้แรงแปรงเกินไปก็ไม่ดีนะครับเลือกแปรงขนนุ่มปานกลางจะดีมากนะครับสำหรับคนเหงือกร่นเยอะอาจจะต้องเลือกขนนิ่มนะครับซอฟต์ซูเปอร์ซอฟต์นะครับลองแนะนำลองปรึกษาคุณหมอฟันดูนะครับวิธีแปรงเลือกแปรงให้ถูกต้องนะครับด้ามตรงขนตรงขนไม่แข็งเกินไปนะครับยาสีฟันหมอแนะนำเลยถึงปัจจุบันจะมียาสีฟันสมุนไพรออกมามากมายนะครับแต่หมอยังคงเชื่อในเรื่องของฟลูออไรด์ที่จะป้องกันฟันผุได้เพราะฉะนั้นเลือกยาสีฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนไข้วัยเด็กเนี่ยครับฟลูออไรด์สำคัญมากๆนะครับให้เลือกยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นะครับยาสีฟันควรเลือกเป็นชนิดที่เป็นเจลหรือเป็นครีมนะครับดีกว่าชนิดที่เป็นผงเพราะส่วนไม่ได้บอกว่ายาสีฟันที่เป็นผงไม่ดีทุกยี่ห้อนะแต่มันพบว่ายาสีฟันประเภทผงหลายๆแบบมันหยาบเกินไปแล้วมันทำให้ฟันสึกนะครับหมอไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับนอกจากวิธีการแปรงและการเลือกแปรงสีฟันแล้วหมอฟันบางคนเองนะครับยังแปรงฟันไม่สะอาดหรือหมอบอกเรื่องแปรงฟันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถามว่าแล้วหมอคะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูแปรงฟันสะอาดหมอบอกได้เลยว่าใช้ความรู้สึกไม่ได้ถ้าอยากรู้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการย้อมสีฟันแล้วนะครับลองเข้าไปที่ร้านขายยาหรือซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านหาซื้อเม็ดหรือผงย้อมฝ่าฆ่าแบคทีเรียย้อมฟันดูมันจะออกสีชมพูม่วงๆนะครับลักษณะแบบนี้แพ็กเกจปัจจุบันหมอเห็นทำมาใช้สะดวกแล้วเป็นเม็ดลองไปหาซื้อดูเอามานะครับเคี้ยวๆๆๆๆให้มันแตกแล้วในปากนะครับปากเราเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเลยครับนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ถุยนะครับบ้วนน้ำออกเบาๆแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าบริเวณฟันที่แปรงฟันไม่สะอาดมีคราบแบคทีเรียหรือพาร์คสะสมอยู่มันจะติดเป็นสีม่วงไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มเลยยิ่งเข้มก็แปลว่าตรงนั้นยิ่งมีคราบพาร์คหนาถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราแปรงฟันได้สะอาดก็เนี่ยกัดเม็ดย้อมสีฟันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็แปรงก่อนเลยนะแปรงแบบยังไม่ต้องดูกระจกก็ได้แปรงเหมือนทุกวันที่เราแปรงหลังจากนั้นเราไปยิ้มดูกระจกผมให้เลยร้อยละร้อยไม่มีใครแปรงจนสะอาดสีไม่ติดฟันเชื่อดิขนาดทันตแพทย์เนี่ยได้ทดลองเองแล้วหมอเองได้ลองมันยังไม่ 100% เลยครับแต่โอเคเราคาดหวังได้สัก 90-99% เนี่ยเพอร์เฟคแล้วนะครับสรุปรู้ได้ว่าแปรงสะอาดย้อมสีฟันแล้วแปรงซะแล้วแปรงฝึกอย่างนี้ไปสักพักนึงจะเริ่มรู้สึกว่าเทคนิคไหนที่สะอาดที่สุดหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ต้องย้อมแล้วนะครับก็พบหมอฟันเป็นประจำด้วยจะได้รู้ว่าฟันตรงไหนมีปัญหาฝากไว้นะเรื่องง่ายๆที่ไม่ง่ายกับการแปรงฟันนะครับสนใจเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟันนะเดี๋ยวพบกันใหม่กับหมอตี้ในคลิปหน้าวันนี้หมอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ